เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ตให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยากมาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade 2016 Investment Fit You 29 ตุลาคมนี้ณห้องแกรนด์ฮอลล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.efinancethai.comสวัสดีครับพบกับ eFinance ไทย TV Special กับผมวรายุทธ์ตุ้ยดาครับวันนี้เราจะพูดถึงแนวคิดแล้วก็จิตใจเกี่ยวกับการลงทุนแนวคิดหรือว่าทัศนคติที่ดีต่อการเล่นหุ้นรวมถึงสภาพจิตใจและการตั้งรับต่อสภาพตลาดหุ้นที่ผันผวนสูงแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปหาคำตอบพร้อมกันผมขอฝากช่องทางในการรับชม2ช่องทางครับช่องทางแรก YouTube Channel eFinance ไทย TV แล้วก็ Facebook Liveเพจ eFinance ไทย TV เช่นเดียวกันครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของเพจ Set Trader หุ้นจิตวิทยาการลงทุนและเก็งกำไรที่มียอดแฟนเพจเกือบ 30,000 คนคุณรณากาศชินสำราญหรือว่าคุณเอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยผมอยากรู้ว่าทำไมถึงทำเพจนี้ที่มาที่ไปของเพจนี้เพจนี้คือจริงๆแล้วประเด็นคือว่าตอนที่ผมเริ่มลงทุนใหม่ๆเนี่ยเริ่มเก่งกำไรเลยอ่ะผมใช้คำว่าเก่งกำไรนิยามตัวเองเนาะครับพอเราเริ่มเก่งกำไรเริ่มเข้าตลาดเนี่ยเราเสียหายอยู่หลายรอบเสียหายล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายรอบจนแบบว่าเฮ้ยพอแล้วอ่ะผ่านมาหลายปีก็เริ่มรู้สึกว่ามันเสียจนพอแล้วก็เริ่มตั้งตัวได้เริ่มตั้งตัวได้เริ่มตกตะกอนเริ่มแบบเริ่มหาวิธีที่ถูกต้องแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นคนอื่นๆเนี่ยอีกเยอะแยะมากที่เขาแบบว่าเข้ามาแล้วก็เจ๊งเอาตังค์มาแจกให้กับคนอื่นๆในตลาดอีกหลายคนมากผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราควรจะแชร์อะไรบางอย่างให้คนเหล่านั้นได้ไหมให้เขาแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ให้เรื่องของการลงทุนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสร้างเป็นอาชีพให้เขาได้ก็เลยเริ่มทำเพจนี้ขึ้นมาครับก็คือเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านมาครับแล้วก็เห็นคนอื่นๆก็เป็นเหมือนเราด้วยใช่ใช่ใช่มีเยอะมากแล้วก็จริงๆคือเราก็อยากยกระดับวงการลงทุนของเมืองไทยด้วยให้ทุกๆคนหลายๆให้หลายๆคนเนี่ยเขามีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมเห็นชื่อของเพจว่าหุ้นจิตวิทยาการลงทุนและเก็งกำไรเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือในเรื่องของ mindset หรือว่าใช่ครับใช่ครับเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนมีเทคนิคบ้างมีวิธีการบ้างแต่ว่าหลักๆจะโฟกัสไปที่เรื่องของmindset หรือเรื่องของจิตวิทยาการลงทุนแล้ว mindset ที่ดีในเรื่องหุ้นนะครับที่ดีควรจะเป็นยังไง mindset ที่ดีเนี่ยคือเราควรจะมองให้การเข้ามาในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรหรืออะไรก็ตามเนี่ยมองให้เป็นการลงทุนการลงทุนหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเอาเงินไปลงแล้วมันต้องมีผลประกอบการงอกเงยแต่ไม่จำเป็นที่ต้องแบบลงปุ๊บก็ได้ปรับก็ได้คือเรามองภาพในระยะที่มันยาวตลอดไปก็ได้คือทำให้มันโตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับครับยาวยาวในที่เนี้ยมันสามารถแบ่งแยกได้ไหมครับยาวจนถึงขั้น VI ไหมเลยหรือว่ายาวอะไรขนาดไหนก็จริงๆอย่างตัวผมเองเข้ามาเนี่ยคือผมเข้ามาผมก็ไม่ได้คิดว่าจะออกจากตลาดเมื่อไหร่ก็ตลอดชีวิต อะไรแบบนี้ครับหลักๆแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าการเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยในตลาดมันจะแบ่งนะคุณเป็น2ประเภทใหญ่ๆ คือเทรดเดอร์กับ VI ครับเราจะรู้ตัววิธีการไหนที่ทำให้เรารู้ว่าเราถนัดยังไงหรือว่ามันเอาผสมกันได้ไหมครับหรือว่ายังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการเนี่ย
เทรดเดอร์เนี่ยเราจะมองที่ส่วนต่างของราคาเป็นหลักมองเรื่องแคปิตอลเกนคือสมมติผมซื้อ10บาทหุ้นขึ้นไปละผมไปขาย12บาทผมได้กำไร2บาทไอ้เนี่ยคือผมเก็งกำไรกับมันเราเรียกว่าเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นนักเก็งกำไรได้อีกรูปแบบหนึ่งตามหลักการเนี่ยก็คืออย่างที่เราได้ยินว่า VI หรือ Value Investment Value Investor อะไรก็ตามคือคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาจะมองเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจนะครับแล้วก็ความเขาเรียกความแข็งแกร่งของธุรกิจพื้นฐานหรือโครงสร้างอะไรก็ตามที่ทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้ในอนาคตคนกลุ่มนี้เขาจะรับผลตอบแทนเป็นปันผลเป็นการ generate cash flow เข้ามาให้ตัวเขาเรื่อยๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขารับก็คือเป็นเรื่องของ capital gain ด้วยแต่คนกลุ่มนี้มักจะมองที่เรื่องของปันผลมากกว่าแล้วก็เขาซื้อหุ้นมักจะไม่ค่อยขายจนกว่าธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างหรือความสามารถในการทำกำไรซึ่งมันจะแตกต่างชัดเจนว่าคนกลุ่มแรกเนี่ยซื้อแล้วขายบ่อยแต่คนกลุ่มที่สองเนี่ยจะซื้อแล้วไม่ค่อยขายรับปันผลไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วอะไรครับที่ทำให้เรารู้ว่าเราเหมาะกับทางไหนมากกว่ากันจริงๆก็ขึ้นอยู่กับสำหรับมุมมองผมนะขึ้นอยู่กับรูปแบบของชีวิตแล้วก็จริตมากกว่าบางคนแบบเขาฉันทนไม่ได้เราต้องถือหุ้นไปทั้งชีวิตอะไรเงี้ย ต้องถือหุ้นไป5ปี10ปีเขาอยากเห็นเงินแบบเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นอะไรที่มันอยู่ในบัญชีธนาคารเราแล้วเทคออกมาใช้ได้เลยอะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเหมาะกับการเป็นเทรดเดอร์มากกว่าหรือเก็งกำไรที่แบบว่าซื้อขายซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องแบบซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ก็ได้นะเทรดเดอร์หรือนักเก็งกำไรเนี่ยอาจจะแบบซื้อเดือนนี้ขายปีหน้าก็ได้ครับขายอีก6เดือนก็ได้หรืออะไรก็ตามนะครับจุดเด่นของแต่ละแบบมีอะไรบ้างจุดเด่นของแต่ละแบบก็อย่างเทรดเดอร์เองเนี่ยคือเขาจะใช้ในหลักของเทคนิคอลการอ่านชาร์ตราคาแพทเทิร์นต่างๆหรือว่าการใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาประกอบการพิจารณาซื้อขายซึ่งเขาจะไม่ได้มองเรื่องของการพื้นฐานของธุรกิจสักเท่าไหร่นะครับส่วนของ VI เนี่ยเขาจะมองเรื่องของตัวความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดอย่างนี้มันพอถูกไหมครับว่าถ้าสมมติเทรดเดอร์บางคนอ่ะที่บอกว่าบางทีไม่รู้พื้นฐานบางทีอ่ะหุ้นตัวนั้นที่เราเก็งกำไรอ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรก็ตรงๆผมก็มีหุ้นหลายตัวที่ไม่รู้จักว่าไม่รู้จักว่าเขาทำอะไรใช่ไหมครับเราดูแต่การ์ดอย่างเดียวเลยใช่ครับมีบ้างคือมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็คือจริตมันมีอะไรที่ฟันธงได้ไหมครับว่าเราควรจะเป็น VI หรือเป็นเทรดเดอร์ต้องถามตัวเองให้เจอคือต้องถามตัวเองจริงๆอ่ะแบบเฮ้ยคุณถนัดแนวไหนหรือคุณอยากได้ผลลัพธ์แบบไหน อย่าง VI เนี่ยคือเขาเพื่อนๆผมหลายๆคนก็เป็น VI นะเขาก็ซื้อหุ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ขายแล้วก็จะรับปันผลแล้วก็ทำงานเก็บเงินเอาเงินที่ได้มาจากการทำงานเนี่ยไปใส่ในพอร์ตเรื่อยๆแล้วเขาก็ทำไอ้พอร์ตการลงทุนอ่ะให้เป็นการออมของเขาระยะผ่านไปจะกี่ปีก็ตาม5ปี10ปีสุดท้ายเนี่ยพอร์ตมันใหญ่มากพอจนกลายให้เขาเป็นพาสซีฟอินคัมได้เนี่ยเขาก็ค่อยรีไทร์ตัวเองจากตรงนั้นหรือว่าพูดง่ายๆคือเงินออกของเขาเก็บในหุ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่พวกคนในตลาดเรียกว่าเงินเย็นว่าจริงๆก็ใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเงินเย็นด้วยไหมมีทั้งเงินเย็นและมีทั้งเงินไม่เย็นอย่างผมเองผมก็จะมีแบ่งพอร์ตของตัวเองกับพอร์ตที่แบบว่าเน้นโฮลคือถือแบบซื้อก็ถือ2ปี3ปีปีกว่าอะไรเงี้ยก็มีตรงนั้นก็เรามองว่าถ้าเราลงทุนตรงนั้นแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการทางเทคนิคมาเก็งกำไรเพื่อให้การเก็งกำไรเป็นการลงทุนเราก็จะไม่ยุ่งกับเงินตรงนั้นเลยคือแบ่งเป็น2พอร์ตใช่กับอีกพอร์ตนึงพอร์ตเล็กๆเอาไว้เทรดแก้คันมือคันมือแก้คันมือคุณโน่ก็มีอย่างงี้ป่ะแก้คันมือเคยแต่ก็โดนเยอะฮะมีบ้างมีบ้างก็เลยคันทั้งตัวไปเลยก็เลยเลิกดีกว่าท้ายที่สุดแล้วครับไอ้บอกที่ผมบอกว่าเงินร้อนเงินเย็นนะครับเทรดเดอร์ Trader, มันเหมือนเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นนักลงทุนมือใหม่หลายคนที่เขามีทุนไม่เยอะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเป็น VI เหมือนทุนมันไม่พอฮะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเริ่มแบบเทรดเดอร์ก่อนถ้าเป็นวิธีการนี้มันถือว่าถูกหรือผิดยังไงบ้างมันไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกครับจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ข้อจำกัดเรื่องเงินเรื่องของเงินทุนข้อจำกัดจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ความคิดของเราวิธีคิดของเราคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเฮ้ยฉันมีเงินน้อยฉันอยากทำให้เงินน้อยเนี่ยมันกลายเป็นเงินเยอะฉันก็ต้องซื้อขายเร็ว
หมุนรอบให้มันเร็วๆเพื่อจะได้เงินเยอะขึ้นแต่ว่าหลักการออมจริงๆอ่ะมันไม่ต้องเป็นวิธีนั้นก็ได้คุณสมมติมี 10,000 ผมมีน้องๆหลายคนที่แบบเอ้ยผมมีเงิน 5,000 มีเงิน 10,000 20,000 50,000 ทำไงดีพอร์ตมันโตผมก็แนะนำว่าคุณเนี่ยเอาเงินตรงนั้นน่ะไปศึกษาหาความรู้เยอะๆเอาเงินตรงนั้นยังไม่ต้องลงก็ได้คุณศึกษาเยอะก่อนสักปี2ปีเล่นพอร์ตคลิกทูวินไปก่อนก็ได้พอร์ตจำลองอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ทำงานเก็บเงินแบ่งมาทุกๆเดือนสมมติเงินเดือน 20,000 เก็บเงินได้เดือนละ 5,000 ปีนึง 50,000 ละมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าที่คุณจะเอาเงิน 10,000 หรือ 20,000 ไปแบบเทรดเพื่อให้มันโตแต่หลายคนก็บอกว่า Click to Win ยังไงมันก็ให้ความรู้สึกไม่สมจริงเท่ากับเงินจริงที่ลงใช่เพราะมันไม่ได้เสียเงินจริงมันก็จะแบบมันไม่ได้มีอารมณ์ร่วมเลยฮะซึ่งมันเป็นข้อแตกต่างหรือว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่าฮะจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราต้องการทำการลงทุนให้เป็นการลงทุนจริงๆอ่ะคุณจะต้องเอาอารมณ์ออกไปจากการกระทำก่อนคือถ้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อารมณ์ในการแบบเสียจริงๆที่คุยอะไรเงี้ยคือนั่นหมายความว่าคุณต้องการที่จะแทงมันแทงเอามันถูกปะแทงขึ้นแทงลงเอามันซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับซึ่งตรงเองแบบผมเคยลองคลิกทูวินก่อนที่จะมาเล่นเทรดจริงเงี้ยเสียก็เสียไปดิมันไม่ใช่เงินจริงครับมันจะเกิดความรู้สึกนี้แต่พอมาเล่นเงินจริงปุ๊บพอเสียปุ๊บมันจะเครียดซึ่งผมเชื่อว่ามือใหม่หลายคนมันเป็นอย่างเงี้ยครับเขาควรจะจัดการยังไงดีคือเหตุผลในการใช้พอร์ตจำลองในการทดลองเนี่ยไม่ได้เพื่อให้สนุกหรือเพื่อให้ได้ตังค์นะครับเพื่อเป็นการลอง strategy ของเราเพื่อเป็นการลองแบบแผนที่เราพัฒนามันขึ้นมาคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ถึงแม้ว่าเราจะเล่น click to win เล่นพอร์ตจำลองเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยนั่นคือการเรียนรู้ที่เปรียบเสมือนจริงคล้ายๆครับเป็นการเรียนรู้ใช่คือเราทำมันเพื่อการเรียนรู้เราจะได้รู้ว่าอ๋อไอแบบแผนที่เราเซตออกมาระบบการเทรดที่เราเซตออกมาเนี่ยมันใช้ได้ผลหรือใช้ไม่ได้ผลยังไงเราไม่ได้ต้องการทำเพื่อเอาตังค์ในช่วงแรกทุกคนต้องเจ๊งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเทรดพอร์ตจำลองดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ที่คุณเอ๋บอกว่าทุกคนต้องเจ๊งอยู่แล้วการยอมรับสภาพเจ๊งหรือว่าการเสียเงินของแต่ละคนไม่เท่ากันอะไรที่มันบอกได้ว่าจุดหนึ่งแล้วอะวัดว่าเราควรเสียเท่านี้แล้วเราควรหยุดแล้วเรารู้จากมันแล้วคือเอาตรงๆอ่ะมันไม่มีจุดนั้นมันเหมือนจะมีเฮ้ยเราลิมิตตัวเองได้แค่ 20% ของเงินของเราสมมุติผมมีเงิน1ล้านบาทผมบอกว่าเฮ้ยยอมเสียได้ 200,000 อ่ะถึงเวลาจริงมันจะมากกว่า ถูกไหมเพราะต้องการเอาคืนส่วนหนึ่งใช่ไหมอะไรก็ตามอ่ะคือมันลิมิตไม่ได้ว่าเฮ้ยถึง 200,000 แล้วจะหยุดพอถึง 200,000 แล้วขอคืนนิดนึงวะกลายเป็น 300,000 หรือบางทีแบบเฮ้ยไม่กล้าคัดว่ะเสียมาเยอะละมันก็กลายเป็นมันจะมีเหตุผลอย่างอื่นมาสนับสนุนให้เรื่อยๆใช่ไหมฮะเราจะสร้างเหตุผลมาสนับสนุนตัวเองตัวเองจัดการยังไงดีครับก็ให้โดนจนพอ ให้โดนจนพอเดี๋ยวตัวเองจะรู้ตัวเองเองครับครับผมอันนี้ก็เบรกแรกก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วครับหลักๆก็คือ mindset แหละก็คืออะไรก็ตามต้องเข้าใจมันก่อนใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญกับหุ้นก็คือเราต้องเข้าใจมันก่อนก็เข้าใจธรรมชาติของมันครับแล้วธรรมชาติของมันก็คือทุกคนเข้ามามันต้องเสียแหละต้องเสียมั้ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็จะต้องล้มลุกคลุกคลานกันก่อนอะไรที่เสียตรงจุดนั้นก็คือบทเรียนเป็นค่าเรียนประมาณนี้เราเรียกอย่างนี้ได้ไหมมันควรจะต้องเป็นบทเรียนให้กับทุกคนครับแต่หลายๆคนก็อาจจะออกไปก่อนออกจากตลาดไปก่อนโดยที่ไม่ได้ใช้เป็นบทเรียนครับซึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อไปสองว่าบทเรียนต่างๆเราเนี่ยฮะเราจะปรับสภาพจิตใจยังไงทั้งตลาดในช่วงขาขึ้นและขาลงครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับโอเคครับThank you.
าสู่ช่วงที่2ของ eFinance Thai TV Special ครับจากช่วงแรกเราไปพูดถึง mindset กันซะส่วนใหญ่ รอบนี้เรามาคือโดยปกติตลาดหุ้นมันก็ผันผวนใช่ไหมครับมีทั้งขาขึ้นขาลงนี่คือธรรมชาติของหุ้นตอนขาขึ้นนะฮะคือสิ่งที่ต้องระวังอย่างนึงคือความโลภโดยเฉพาะมือใหม่ทั้งมือใหม่ทั้งมือกลางและมือเก่าทุกคนระวังใช่ไหมครับนั่นฮะสิ่งสำคัญเราควรจะตั้งรับกับสิ่งนี้ยังไงถึงแม้ว่าในขาขึ้นในตลาดขาขึ้นใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรคือเราจะเห็นคนเยอะมากในหน้า Facebook ที่แบบว่าพอตลาดขาขึ้นใช่ป่ะเริ่มเฮ้ยโอ้วันนี้บวกเท่านี้อย่าโชว์พอโชว์ตัวเขียวโชว์คือมันเป็นอารมณ์ของคนที่เพิ่งเคยได้ครับไม่แปลกนะผมก็เคยเป็นนะผมเชื่อหลายคนก็เคยเป็นคือไอ้ตรงเนี้ยพอคนที่เพิ่งเคยได้เนี่ยจะแบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้อะแล้วมันง่ายมันไม่ได้ยากฉันก็ทำได้แล้วอะไรเงี้ยจนเริ่มเขาเรียกอะไรดึงตัวเองไม่อยู่สุดท้ายเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเตือนเขาได้น้อยมากที่จะเตือนเขาได้จนกว่าเขาจะได้เจอประสบการณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายจริงรวมถึงมือเก่ามือกลางเองก็ตามก็อาจจะยังมีอารมณ์แบบโหไม้นี้ได้มาหนักมากอะไรเงี้ย 200% แล้วก็อาจจะแบบชะล่าใจก็เป็นเรื่องปกติแต่คนที่มีประสบการณ์มาแล้วเคยโดนหลายๆรอบแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างเฉยๆเคยได้หลายรอบแล้วค่อนข้างเฉยๆมีกำไรมาอ๋อโอเคกำไรก็เป็นกำไรก็ประมาณนั้นครับคือท้ายที่สุดแล้วคนประสบการณ์มันจะบอกเองใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นมือกลางมือเก่าเขาถือว่าโอเคมันได้มันคือเรื่องปกติได้แต่เขาก็จะระวังเขาเองด้วยใช่แต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็จะมีความระวังน้อยหน่อยน้อยหน่อยใช่ครับคือบอกไงก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกใช่ไหมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเชื่อ แล้วบอกมากเขาจะโกรธ เราก็จะพยายามอยู่ห่างๆ ก็ค่อยๆเตือนเบาๆคอยเตือนก็มันเขียวอยู่มันคือสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ค่อยเชื่อเพราะมันปลุกไม่เห็นอยู่ว่าเขาเขียวจริงใช่ครับคือเขาก็กูก็ทำได้อะพอร์ตก็เขียวอยู่เนี่ยมันก็บวกมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยไม่เหมือนกับขัดลาบอ่ะเหมือนเราเตือนเขาแล้วขัดลาบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกับการตลาดขาลงแต่คนกลัวฮะกลัวจัดการยังไงดีครับกับตลาดขาลงตลาดขาลงเนี่ยวิธีที่ดีสุดคืออยู่เฉยเอาเงินออกมาแล้วก็ไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ใหม่ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ในชีวิตไปเที่ยวต่างประเทศไปทำงานใหม่ไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆอันนี้คือวิธีที่ดีนะครับ ครับแต่คนส่วนมากก็จะไม่ค่อยที่จะทำแบบนั้นได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเรายังติดลมอยู่กับตลาดขาขึ้นคือเวลามันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเวลามันลงก็อย่างนี้เลยมันไม่ได้มีสัญญาณบอกเราเท่าไหร่ก็จะบอกยากอ่ะคือพอเขาโดนเนี่ยพอโดนรอบนึงแล้วเนี่ยแล้วมันยังค้างติดอยู่เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอาเงินออกมาแล้วเขาก็จะเริ่มจิตตกไปเรื่อยจากการที่พูดมันตกไปเรื่อยก็สุดท้ายก็ต้องให้ผ่านประสบการณ์ไปเองอะครับจนเขารู้เองว่าอ๋อโอเคโดนพอละแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มโคเวอร์ตัวเองกลับมาคือยังไงเขาต้องเรียนรู้ด้วยการโดนด้วยตัวเองผมเชื่อว่าแบบนั้นผมเองก็เรียนรู้จากการที่โดนเองหลายๆรอบสองรอบสามรอบเนี่ยแล้วก็หลายๆคนที่ผมรู้จักก็เรียนรู้จากนั้นเหมือนกันบอกเขากลับกันนะครับบอกเหมือนตอนที่เราบอกตอนขาขึ้นเขาเชื่อเลยไหมครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อผมอ่ะมีนักเรียนในกลุ่มอยู่ประมาณหลายร้อยคนแล้วก็มีคนที่โคชชิ่งกันจริงๆประมาณ50คนปีที่แล้วไอปี2015ตลาดขาลงทั้งปีเลยผมก็บอกตลอดว่าเฮ้ยไม่ต้องเทรดอยู่เฉยๆไปทำนู่นทำนี่แทนหรือถ้าเทรดเนี่ย 10% พอร์ตพอน้อยๆให้แบบว่าเวลาโดนเนี่ยมันไม่มีผลกระทบกับชีวิตครับ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 แต่ถึงว่าจริงก็เทรดกันเต็มเลย เทรดกันเต็มหน้าตักตลอดทั้งปีก็โดนเรื่อยมาจนแบบวันหนึ่งก็เริ่มรู้สึกตัวพอละโดนจนพอละไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้แล้วก็เริ่มได้สติก็เริ่มศึกษามากขึ้นจุดอะไรจุดไหนครับที่ทำให้เขาได้สติหรือว่าเขาหยุดจริงคือผมมองว่าน่าจะเกิดจากจุดที่แบบเฮ้ยมันโดนจนพอแล้วอะเสียเงินมากจนแบบมันมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับชีวิตแล้วอะ mm-hmm. อันนี้เรื่องแรกกับอีกเรื่องนึงคืออาจจะโดนเยอะหรือไม่เยอะก็ตามแต่เสียกำลังใจมากจนแบบมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงกับชีวิตเหมือนกัน mm-hmm. เสียเงินกับเสียกำลังใจ mm-hmm. แล้วสุดท้ายเขาก็จะหยุดสุดท้ายแม่ส่วนใหญ่เขาก็จะ
แอบหลบไปเงียบๆสักพักใหญ่ๆไปทำใจปรับสภาพจิตใจสักพักหนึ่งอะฮะแล้วก็จะเริ่มได้สติก็จะเริ่มศึกษากลับมาศึกษามากขึ้นก็คือไปกลับไปตกตะกอนความคิดตัวเองใช่ใช่อันนี้ประสบการณ์ตรงผมเคยเป็นมาเมื่อหลายปีแล้วไม่เหมือนเรามีความผิดพลาดสักอย่างในชีวิตแล้วเรากลับมาตั้งหลักใหม่ครับสุดท้ายเราจะทำได้ดีขึ้นใช่ไหมทำได้ดีขึ้นใช่แต่ว่าช่วงแรกอาจจะยังทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็เรียนรู้กันไปแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราจะเริ่มทำผิดน้อยลงด้วยส่วนใหญ่ครับถ้าพูดถึงถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะสมมุติเรามีทุน100ฮะคนส่วนใหญ่เขาจะยอมรับสภาพที่จะหยุดได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็อย่างตอนเปิดพอร์ตมันจะมีแบบประเมินความเสี่ยงใช่ไหมส่วนใหญ่ที่ทำก็ 10% 5% 15% 20% เต็มที่แต่ถึงเวลาจริงอ่ะคืออย่างที่เราคุยกันอ่ะมันมากกว่านั้นอยู่แล้วครับมันต้องจำใจยอมรับความเสี่ยงแบบที่เราไม่ได้ต้องการยอมรับมันคือตลาดมันจะแจกมันให้เราเองคือตอนที่เราทำประเมินความเสี่ยงอ่ะบางคนบอก 5% 10% แต่พอจริงๆอ่ะมันจะมากกว่านั้นใช่ไหมโดยคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับใช่ครับถึงผมเคยเห็นข่าวครับถึงขั้นฆ่าตัวตายครับสิ่งสุดท้ายแล้วที่เราควรจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้มันคืออะไรคือจริงๆแล้วอ่ะเราควรต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติในการลงทุนคนส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้าเพื่อลงทุนนะเขาบอกว่าเขาจะลงทุนแต่เขาไม่ได้เข้าเพื่อลงทุนเขาเข้ามาเพื่อเก็งกำไรเล่นพนันมากกว่าคือเขาทำหุ้นเหมือนเป็นบ่อนใช่ใช่เหมือนแบบทางขึ้นทางลงให้ขอได้ตังค์พรุ่งนี้ขอเห็นเงินเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คือพรุ่งนี้เห็นเงินอีกมะรืนคุณก็กลายเป็นตัวแดงเป็นเรื่องปกติครับคนที่เข้ามาสำเร็จจริงๆก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติการใช่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการธรรมชาติของการลงทุนว่าในช่วงแรกอ่ะคือมันไม่ได้แบบจะได้เลยหรือได้ง่ายเพราะว่าความรู้ประสบการณ์เรายังไม่แข็งแรงพอนะฮะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้อ่ะครับครับคือช่วงแรกมันไม่มีผลไม่มีดอกให้เราแน่นอนคือเราต้องสร้างรากให้มันใหญ่ทะลุลงไปในชั้นดินรวมถึงรากแก้วแบบใหญ่ๆมากมาก่อนอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งแบบผ่านไป5ปีแบบ10ปีมันเริ่มออกดอกผลมันก็จะเจเนเรตดอกผลให้เราเองเหมือนกันครับการลงทุนเหมือนกันครับก็เหมือนปลูกต้นไม้ใช่ใช่ใช่ช่วงแรกเราก็ต้องทำบำรุงมันเอาใจใส่มันเป็นพิเศษบำรุงคุ้มค่าด้วยไม่มีผลตอบแทนสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแล้วทางรัฐมีไหมครับทางรัฐเหรอครับไม่มีไม่มีในตลาดที่ไม่มีใช่ไหมทางรัฐก็มีบ้างครับคนที่มีโอกาสในชีตมากกว่าเช่นมีโอกาสได้ใกล้ชีตกับคนเก่งๆหรือรายใหญ่คนกลุ่มนี้ก็จะได้รับอิทธิพลหรือวิธีคิดจากคนที่แบบประสบความสำเร็จไปแล้วได้เยอะกว่างั้นมันก็เข้ากับสุภาษิตไทยนะครับคบบัณฑิตพาไปหาคนเลยก็จริงๆใช่ครับแต่ว่ามันก็คนส่วนน้อยที่จะเข้าถึงโอกาสตรงนั้นได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอตอบว่าไม่มีทางลัดดีกว่าครับไม่ใช่ก็คืออยู่ที่ตัวเราใช่มันต้องเดินไปในถนนที่แบบมันถูกจัดมาให้แล้วอ่ะแล้วก็ต้องเดินไปเรื่อยจนถึงปลายทางปัจจุบันนะครับมันมีโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้ามาในตลาดหุ้นแล้วผู้คนตัวลมตัวผมเองนะฮะเมื่อก่อนเคยคิดว่าสักวันนึงอ่ะเราจะเป็นเทรดเดอร์อย่างเต็มตัวตะกี้เราพูดไปแล้วว่าอย่างน้อยถ้าลาออกจากการเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเทรดเดอร์อย่างเต็มตัว60ปีครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วมันผิดถูกยังไงบ้างครับกับความคิดเนี้ยคือมันเป็นแบบนี้ครับคือคนส่วนใหญ่ในช่วงแรกที่เข้ามาในตลาดเนี่ยเขาอยากเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นฟรีดอมเทรดเดอร์เพราะว่าข้อที่หนึ่งคือมันดูเหมือนเท่ให้มีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวนั่งตรงไหนก็ได้ทำงานทางเงินได้ทั่วโลกถูกปะใช่ใช่ครับนั่นคือวิธีคิดของคนส่วนใหญ่ครับแต่ก็จะมีคนที่เป็นเทรดเดอร์จริงๆนะครับที่แบบว่าเขาสักเซสจริงๆเนี่ยคือเขามีแพชชั่นกับเรื่องการเทรดอย่างนี้มากกว่ามันแบบคือเงินอาจจะไม่ใช่ปัจจัยแล้วอะคือมันคือการ challenge ตัวเองมากกว่าคนนี้คือคนที่สักเซสแล้วก็อยู่เป็นเทรดเดอร์แบบ10ปี20ปีหรือมากกว่าจริงแต่ว่าส่วนของผมเองผมเป็นคนขี้เกียจทำงาน ผมก็อาจจะไม่ได้เทรดไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ย ก็อาจจะแบบพอถึงจุดนึงแล้วมีเงินมากผมก็จะลงทุนแล้วก็อยู่นิ่งๆปล่อยให้มันเติบโตเองแล้วพี่การที่จะมาถึงจุดนี้ได้ควรทำไงศึกษาเยอะครับศึกษาอ่านหนังสือลองผิดลองถูกในตลาดอ่านนู่นอ่านนี่ให้เยอะคุยกับคนเก่งๆให้เยอะศึกษาให้เยอะแล้วถ้าสมมติเรามีข้อจำกัดเรื่องทุนนะฮะก็จริงๆแล้วปัจจุบันมันก็มีแหล่งความรู้ที่ไม่ต้องใช้เงินทุนหรือใช้เงินทุนน้อยๆเยอะมากอินเทอร์เน็ตเยอะมากบทความต่างประเทศ YouTube ต่างๆแฟนเพจของคนไทยเองก็มีเจ๋งๆแบบหลายคนมาก
วิธีคิดกับการลงทุนวิธีการมีเยอะมากครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาตัวเข้าไปศึกษาหรือเปล่าแล้วตัวถ้าพูดถึงสภาพตลาดตลาดในปัจจุบันกับตลาดในอดีตมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันยังคงเดิมอยู่คือภาพรวมตลาดเป็นไซเคิลเหมือนเดิมคือมันมีขึ้นแล้วก็ลงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกไหมแต่ว่าความคอมเพล็กซ์หรือความซับซ้อนของมันเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่มันถูกพัฒนาตลาดถูกพัฒนาไปเรื่อยจากอารมณ์ของมนุษย์นะครับอย่างปี2009 2010เองเนี่ยตอนที่ช่วงที่มันซับพรามตอนนั้นก็เล่นง่ายมากเลยคือแบบคือมันขึ้นมาตลอดทางอ่ะมาปัจจุบันก็จะยากหน่อยขึ้นแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะยากหน่อยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับคือมันก็ไม่ได้ต่างไปจากเดิมเท่าไหร่คือภาพรวมมันก็คือมีทั้งขึ้นและลงเหมือนเดิมถ้าพูดถึงธรรมชาติของหุ้นจริงๆมันก็เป็นไซเคิลขึ้นลงขึ้นลงใช่ใช่แต่ความซับซ้อนเท่านั้นเองที่มันก็มากขึ้นใช่ครับครับผมวันนี้ก็หลักๆเลยเรื่องของ mindset เราควรทุกอย่างเราเริ่มที่ตัวเองใช่ครับก็หาความรู้เยอะๆถ้าอยากจะเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวอย่างน้อย 6-10 ปีแล้วก็การที่จะออกมาเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวก็คือเงื่อนไขแรกคือความรู้ความสามารถครับคือเงื่อนไขข้อแรกข้อที่2ก็คือรีเทิร์นต้องมากกว่าใช่ต้องมีมากกว่า 2-3 เท่าเพราะมันอาจจะแบบมีอยู่วันหนึ่งคุณเจ๊งแบบไม่ตั้งตัวแล้วมันหายไปอ่ะคุณก็จะไม่สามารถทำรีเทิร์นได้มากครับเท่ากับรายจ่ายของคุณหรอกแล้วก็เหมือนจะเป็นความจริงของตลาดหุ้นที่แท้จริงก็คือคนส่วนใหญ่ที่เข้าในตลาดยังไงก็ต้องเสียก่อนที่จะได้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมากกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนการลงทุนใช่ครับนั่นก็คือมันจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เราสำเร็จใช่ครับใช่ครับวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณรณกาศมากครับผมแล้วก็ถ้าอยากเจอคุณรณกาศหรือว่าคุณเอ๊ะตัวเป็นๆครับสามารถไปพบได้ที่งาน Better Trade 2016ครับฉลองก้าวสู่ปีที่16ของ eFin Group โดยงานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับที่ Bytech บางนาครับโดยรูปแบบของงานก็แบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับคือการวางแผนทางการเงินแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจในการลงทุนให้กับนักลงทุนหน้าใหม่รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกราฟเทคนิคเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักลงทุนครับแล้วก็จะมีการแนะนำการลงทุนจากนักวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบของเกมโชว์เพื่อสร้างสีสันใหม่ๆในวงการตลาดทุนครับแต่ตอนนี้วันนี้หมดเวลาแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเอ๊ะหรือว่าคุณตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ